สวัสดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ประดับเย็นอีกครั้งหนึ่งอันดับทำนี้ต้องขอขอบใจก่อนทุกคนที่เข้ามากดติดตามในช่อง YouTube ในช่องนี้เนาะแล้วก็ขอขอบใจทุกคนที่กดไลค์ให้เนาะมื้อนี้เราจะมาเปรียบเทียบหรือจะมารีวิวราคาสินค้าที่มีขายอยู่ตามห้างสะดวกซื้อในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะนั่นก็คือพายแล้วก็แซนด์วิชเนาะเราจะมารีวิวว่าห้างสะดวกซื้อที่มีอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นขายราคาสินค้าแตกต่างกันจังไรเดี๋ยวจะมารีวิวเบิ่งเนาะแต่ว่ามื้อนี้เราจะมารีวิวเฉพาะสินค้าตัวนี้เนาะแต่ว่าเราจะมี2แบบเนาะมีแบบเป็นพายกับแบบเป็นแซนด์วิชเนาะซึ่งการเปรียบเทียบหรือการรีวิวราคาในครั้งนี้เนาะก็บ่ได้หมายความว่าห้างมินิมาร์ทหรือว่าห้างสะดวกซื้อห้างใดห้างนึงขายตัวนี้ถูกเนาะแล้วก็ราคาตัวอื่นที่มีอยู่ในห้างของพระเจ้าห้างจะถูกไปนําเนาะหรือว่าห้างที่ขายตัวนี้ราคาแพงน่ะก็บ่ได้หมายความว่าราคาสินค้าตัวอื่นก็จะแพงไปนําเนาะอันนี้เราต้องไปเลือกเบิ่งเป็นอันเป็นอันไปวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบเฉพาะตัวนี้เนาะซึ่งความจริงเขาก็อยากไปถ่ายคลิปในตามห้างสะดวกซื้อต่างๆเลยอยากไปรีวิวในห้างเลยแต่ว่ามีหลายๆห้างเพิ่นห้ามถ่ายวิดีโอห้ามถ่ายรูปอันนี้ก็บ่เป็นอย่างเนาะเขาไปเลาะซื้อมาเรียบร้อยนะเขาไปเลาะซื้อตามห้างสะดวกซื้อต่างๆนะแต่ก็อาจจะบ่ได้ไปเลาะทุกห้างเนาะแต่ว่าเขาเอามาแต่ห้างที่คนรู้จักหลายคนเข้าหลายสั้นๆเนาะห้างที่ค่อยเองรู้จักที่บ่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเว้าซื้อทุกห้างเนาะที่เราไปซื้อมาเอาเป็นว่ามื้อนี้เราจะมาเริ่มต้นห้างจิฟฟี่ตัวนี้เนาะเพิ่นขาย 5,000 กีบ okay. ตัวนี้หั่น 6,500 กีบทุกอันทุกห้างแม่นเฮาซื้อวันที่15เดือน2เนาะปี2023ห้างที่2ห้างโชคไซมาห้างโชคไซมาจะบ่มีขายตัวนี้เนาะบ่มีขายพายจะมีขายแต่แซนด์วิชเนาะเพิ่นขายอยู่ 6,000 กีบตัวนี้เพิ่นขาย 6,000 กีบห้างที่3เป็นห้างเจมาแซนด์วิชตัวนี้เพิ่นขาย 5,000 กีบพายตัวนี้เนาะเพิ่นขาย 6,000 กีบขาย 6,000 กีบห้างที่4เป็นห้างมินิบิ๊กซี่ตัวนี้เพิ่นขายอยู่ 5,500 กีบส่วนตัวนี้ขายอยู่ 7,000 กีบขาย 7,000 กีบก็ขอสรุปเลยเนาะห้างที่เราไปซื้อมา4ห้างเนาะก็จะมีห้างจิฟฟี่ห้างมินิบิ๊กซี่ห้างเจมาแล้วก็ห้างโชคไซมาเนาะเขาขอสรุปเลยว่าห้างใดขายถูกกันอ่ะห้างที่ขายถูกที่สุดเป็นห้างเจมาร์ทนะห้างเจมาร์ทตอนนี้มันขาย 5,000 ตัวนี้ขาย 6,000 เนาะว้าวถัดมาจะเป็นห้างจิฟฟี่นะจิฟฟี่ตัวนี้ขาย 5,000 เอ้ยตัวนี้ขาย 6,500 ตัวนี้ขาย 5,000 แล้วก็ห้างมินิบิ๊กซี่นะห้างมินิบิ๊กซี่ตัวนี้ขาย 5,500 ตัวนี้ขาย 7,000 กว้าวแล้วก็ห้างโชคไซมาห้างโชคไซมาบ่มีตัวนี้เนาะมีแค่ตัวนี้ขาย 6,000 กีบก็ถือว่าสรุปไปเรียบร้อยเนาะแล้วแต่ว่าผู้ใดอยู่ใกล้บ่อนใดแต่ความจริงแล้วห้างสะดวกซื้อก็จะมีอยู่ใกล้ๆของเฮือนของแต่ละคนเนาะโดยเฉพาะที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็จะมีห้างสะดวกซื้อหลายๆห้างเนาะบางทีจะมีไส้มีห้างนึงขวามีห้างนึงก็สิเฮาจะเลือกซื้อว่าห้างใดราคาถูกกว่ากันเนาะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าสินค้าตัวใดที่เฮาจะไปซื้อนะก็ต้องเบิ่งเนาะเพราะว่าการที่เฮาสามารถประหยัดได้ 1,000 กีบ 2,000 ก็ดีแต่เพราะว่าเฮาสามารถ 2,000 เฮาสามารถไปเอาไปซื้อหอมซื้อหยังมาคั่วไข่มาหยังก็ยังได้เนาะแม่นบ่ล่ะฉะนั้นเนาะการที่เฮาจะซื้อสินค้าซื้อหยังเราต้องช่วยกันเพราะว่าเฮาเป็นลูกค้านะเฮาก็สามารถที่จะเขาเป็นลูกค้าก็สามารถที่จะช่วยกำหนดราคาสินค้าได้ส่วนหนึ่งได้เนาะอาจจะบ่ได้ทั้งหมดแต่ก็ได้ส่วนหนึ่งเนาะตัวอย่างว่าห้างใดขายแพงเขาก็บ่ไปซื้อห้างใดขายถูกเขาก็ช่วยสนับสนุนเพิ่นเนาะจะเฮ็ดให้ห้างอื่นๆเขาเจ้าก็อาจจะลดราคาลงมาก็ได้เนาะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยแต่ว่าคนอื่นจะคิดอะไรอันนี้เขาก็บ่แน่ใจเนาะแต่ว่าเขาเชื่อว่ามันน่าจะช่วยให้ผู้ขายหรือว่าผู้เฮ็ดธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการเนาะได้หันมาสนใจกับผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่ผู้ที่เป็นลูกค้าเนาะว่าการที่ธุรกิจของพระเจ้าจะอยู่ได้ก็ย้อนลูกค้าเนาะและลูกค้าจะมีอาหารการกินจะมีอย่างก็เพราะห้างสะดวกซื้อเนาะฉะนั้นทั้งสองกำลังของฝ่ายก็ต้องสนับสนุนต้องเห็นใจซึ่งกันและกันเนาะบ่แม่นว่าสิเอาเปรียบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปทั้งหมดเนาะเฮาบ่ได้มาโฆษณาอย่างให้เขาเจ้าเฮาซื้อตลอดเด้เฮาก็ต้องไว้
เป็นอย่างห้านี่ขายชื่อเป็นอย่างห้านี่ขายแพงนะก็เลยอยากจะเอามาเปรียบเทียบกันลองเบิ่งนะสำหรับคลิปนี้นะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยกับทุกคนถ้าผู้ใดมักคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์ให้เด้อนะถ้าผู้ใดมีความคิดเห็นหรือว่ามีความติชมจังใดอย่าลืมคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะมาตอบหรือเดี๋ยวเขานำไปปรับปรุงและแก้ไขเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบใจกับทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเข้ามาชมเด้ออย่าลืมกดติดตามไว้หน่อยแล้วก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี